แม้ว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมแต่ในบางพื้นที่การผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมอาจเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่าครับบริษัท AeroMind จากสหรัฐอเมริกาจึงได้นำเสนอแนวคิดใหม่ใช้กังหันลมติดตั้งบนชั้นดาดฟ้าซึ่งเคลมว่าผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์อีกนะครับโครงสร้างของกังหันลมรุ่นนี้ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการติดตั้งบนชั้นดาดฟ้าของตัวอาคารครับขนาดของกังหันสูงประมาณ3เมตรอาศัยหลักการไหลผ่านของอากาศปกติเช่นเดียวกันกับกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ตัวใบพัดของกังหันออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง91เซนติเมตรลักษณะคล้ายกับสปอยเลอร์ของรถแข่ง3ชิ้นครับเพื่อสร้างสุญญากาศแรงดันต่ำที่สามารถดูดอากาศผ่านจากด้านล่างไปหมุนกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าโดยจุดเด่นของกังหันตัวนี้ทีมออกแบบได้ซ่อนใบพัดเอาไว้ด้านในโครงสร้างคล้ายท่อซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและช่วยลดเสียงการหมุนของใบพัดไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยและใช้พื้นที่ติดตั้งบนดาดฟ้าแค่ 10% เท่านั้นครับและในปัจจุบันนี้นะครับบริษัทได้เริ่มทดสอบติดตั้งกังหันลมบนชั้นดาดฟ้าของโรงงานในรัฐมิชิแกนเพื่อทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทเคลมว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ถึง 50% อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ยังอยู่ในช่วงของการวิจัยพัฒนาต่อไปครับสำหรับการติดตั้งกังหันลมบนชั้นดาดฟ้าบริษัทมองว่าเหมาะสำหรับเป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมให้กับตัวอาคารและบ้านเรือนโดยแนะนำว่ากระแสลมในบริเวณสถานที่ติดตั้งจะต้องมีความเร็วไม่ต่ำกว่า5ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่กระแสลมน้อยกว่าค่าความเร็วดังกล่าวก็จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหลักที่ใช้กันตามเมืองต่างๆสำหรับตัวอาคารที่บริษัทแนะนำให้ใช้กังหันลมบนดาดฟ้านั้นก็อย่างเช่นอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่อาคารสำนักงานหรือพื้นที่อยู่อาศัยในลักษณะตึกสูงอพาร์ตเมนต์นั่นเองครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ